สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอลสีหลวงราชเสน่หาไทยแท้นะคะเพราะต้นนี้ประสบมีมานานแล้วก่อนที่อินโดนีเซียจะเอาไปเพาะปลูกแล้วก็ส่งกลับมาขายอีกนะคะประสบปลูกตั้งแต่สมัยที่แบบว่า เริ่มเลี้ยงบอลสีใหม่ๆงั้นนะคะที่ยังไม่มีคนนิยมบอลสีอะไรมากมายต้นนี้ก็จะเป็นหลวงราชเสน่หาที่สีแดงจัดๆก็จะได้แสงได้แดดเต็มที่นะคะปลูกนอกตู้อบเพราะเคยปลูกในตู้อบแล้วเขาไม่สวยเท่าที่ควรก็เลยออกมานอกตู้อบก็โอเคเลยค่ะสีสวยขึ้นมาทันทีทันใดนะคะประสูก็จะมีคนถามประสูอยู่บ่อยๆว่าของเขาเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างบอลสีหลวงราชเสน่หากับหลวงราชไทยแท้เนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยประสูก็เอามาให้ดูเปรียบเทียบให้ดูว่าของอินโดนีเซียเขาอาจจะเอาพันธุ์ที่เอาไปปลูกแล้วน่าจะกลายพันธุ์เพราะประสูจะสังเกตเห็นว่าหลวงราชเสน่หาที่มาจากอินโดเนี่ยเขาจะเป็นสีออกชมพูนะคะใบอะไรเขาก็จะคล้ายกันแต่ใบต้นเขาก็จะออกสีชมพูจะมีความแตกต่างไม่ได้เข่งขึมไม่ได้ดุดันเหมือนหลวงราชไทยนะคะยิ่งประสูเอามาปลูกรวมกับใกล้ๆกับสเสน่ห์จันขาวโอ้โหยิ่งความตัดสีกันระหว่างแดงกับเขียวนะคะประสูมองว่าสวยดีจังเลยอะ่ะเพราะสเสน่ห์จันขาวเนี่ยเขาก็มีพุทธคุณถือว่าเอาไว้ทำสารเพื่ ทำพระอะไรเงี้ยพระผงอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะปลุกเสกพระเขาจะเอาสเสน่ห์จันขาวว่านทั้ง8อะไรเงี้ยค่ะไปทำนะคะหลวงราชเสน่หาเนี่ยใบเขาใหญ่แข็งมากค่ะแข็งแรงจริงๆซึ่งการที่เขาได้แดดร้อยฝนร้อยเนี่ยทำให้เขาแข็งแรงมากกว่าการที่อยู่ในตู้อยู่ในตู้เขาจะเป็นคุณหนูเขาก็จะแบบอีกแบบนึงนะคะแต่นี่ใบใหญ่มากเลยแล้วก็แข็งแรงก้านสั้นซึ่งเขาเป็นบอลโบราณบอลสีโบราณเนี่ยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสบายนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ในตู้อบเสมอไปนี่เลยมาปลูกใกล้ๆกับเสน่ห์จันขาวซึ่งออกดอกกันแล้วแต่ยังไม่ยอมบานทันทีหนึ่งประสูก็รอๆอยู่เหมือนกันเสน่ห์จันขาวเนี่ยหรือเสน่ห์จันหอมนะคะเขาก็จะเรียกอย่างนั้นก้านเขาจะหอมมากเลยประสูจะตัดก้านเข้าไปใส่ที่รถบางทีเวลาโดนแอร์แล้วหรือโดนความร้อนที่เวลาไปจอดรถไปอ่ะเขาจะมีกิน